วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้ทำเพื่อโฆษณาแต่อย่างใดไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีโอเคครับผมวันนี้ก็มาเจอกับเฮียฮามคนเดียวเดิมอีกเช่นเคยนะครับน้องๆวันนี้ก็จะมาจัดเกมมังกรแห่งโชคลาภนะผมเกมใหม่แล้วกันนะครับผมแนวสามเผานะฮะมาดูกันว่าล่ะเราจะได้ไปกี่บาทนี่ก็ทุนมา500กว่าบาทนะครับผมเกมใหม่อะไรก็ดีนะวัยรุ่นนะจัดไปเลยเบ็ด10วัยรุ่นครับผมบุยมาถึงได้8บาทโอเค100ไอ้คูณดีว่ะโอเค200มาถึงได้มา200บาทไปรุ่นเกมใหม่อะไรก็ดีนะบอกไว้ก่อนนะเอ้ายังไงอันนี้มันจะพ่นไฟหรืออะไรวะผมไม่ใช่ครับเอิบ100มาดิครับผมได้มา500ว่ะสวยงามจัดไปต่อจัดไปต่อแล้วกันไปรุ่นเพิ่มให้ปั๊บมาสวยครับยังไงโอเค30เลยแล้วกันไว้รุ่นมีแววจะแตกเยอะเปล่าวะขอไปสัก10ไม้ดิอ่ะกดไป10ไม้พอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นปั๊มเอ้ยการหมุนโชคลาภอ๋อฟรีมันจะเป็นอย่างนี้เหรอโอเคไปต่อปั๊บได้มาเท่าไหร่ครับผมหูพันสามห้าสิบโอเคเต็มคาราเบลไปรุ่นจัดไปต่อแล้วกันเอิบให้ปั๊มมายังไงยังไง150ได้อยู่2250โอ้โหแม่เจ้าโอเคครับผมได้ว่ะไอ้สีสปินจ่ายหนักนะแต่ยังดูไม่ค่อยออกนะไปรุ่นนะว่ามันคล้ายเกมอะไรเป็นเกมใหม่ด้วยแล้วเป็นมังกรแนว3เผาไม้36เหรอโอ้โหสวยรวมทั้งหมดได้36นะฟรีสปินรอบนี้โอ้โหนึกว่าจะได้อีกป๊าบชาร์จพลังมันไม่พ่นไฟมันเป็นลูกบอลอะไรวะเนี่ยเคอย่างนั้นเราก็ได้มาตั้ง36ก็ถือว่าแจ่มแล้วไปรุ่นมาเซอร์แบบตึงๆไปรุ่นพ่นไฟไหมไม่พ่นโอเคเบ็ด50ดิเบ็ด50พ่นไฟเถอะขอเอ้าได้สวยลูกบอลเก่งจีดลูกบอลเก่งกี่มาเบ็ด50ได้ป่ะได้ลูกบอลมาแล้วมาดีเท่าไหร่วะ500โอเคสวยจัดไปต่อเบ็ด50ยังไงปั๊บมาสวยเรื่อยๆคูณ12ไว้รุ่นโอเคได้อยู่600ครับผมครับไปต่อเอิบได้มา 1,100 นะครับผมก็โอเคอยู่นะโอเคก็ถือว่าได้กำไรนะครับผมสำหรับเกมนี้นะมังกรแห่งโชคลาภโชคลาภของจริงและเกมใหม่ด้วยหวานเจี๊ยบเลยวันนี้เราโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวไว้เจอใหม่นะครับ